เรามาดูตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับการทำแอนิเมชันนะครับแบบเฟรม by เฟรมนะครับก็คลิกเข้าไปนะ Action Script 3.0 นะครับก็นะครับวาดรูปมา1รูปนะครับในที่นี้ผมวาดเป็นรูปวงกลมนะครับแล้วก็กำหนดสีนะครับกำหนดสีเส้นนะครับแล้วก็กำหนดความหนาของเส้นนะครับใส่ไปสัก3แล้วกันนะแล้วก็วาดรูปวงกลมนะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool นะครับแล้วก็เลือกวัตถุนะครับจะดับเบิลคลิกเลือกก็ได้นะครับเสร็จแล้วผมก็จัดตำแหน่งวัตถุด้วยใช้เครื่องมือ Airline ตัวนี้นะครับ X นะครับอย่าลืมว่าต้องมีเครื่องหมายถูกตรงนี้ด้วยนะครับต้องมีเครื่องหมายถูกก็จัดตำแหน่งทิศซ้ายนะครับแล้วก็ตรงกลางก็ได้ตำแหน่งของวัตถุเรียบร้อยคราวนี้จะจำลองสถานการณ์นะครับให้วัตถุเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวานะครับวิธีการก็คือเราก็เพิ่มคีย์เฟรมนะครับไปเรื่อยๆซึ่งเราอาจจะเพิ่มโดยการไป insert timeline keyframe นะครับปึ๊บแต่แล้วเราก็ขยับวัตถุนิดนึงครับนี่หรือจะมาคลิกขวานะครับแล้วเลือก insert keyframe ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ขยับวัตถุมานิดนึงครับหรือนะครับใช้คีย์ลัดก็ได้การกดปุ่ม F6 นะครับกดปุ่ม F6 ปุ๊บเพิ่มคีย์เฟรมนะครับแล้วก็ขยับนะครับขยับไปเรื่อยๆครับก็จะสัมพันธ์กันนะครับก็คือเราก็เพิ่มเฟรมเพิ่มคีย์เฟรมไปทีละเฟรมแล้วก็ขยับนะอันนี้เป็นลักษณะของแอนิเมชันแบบเฟรม by เฟรมนะครับกด F6 แล้วก็เพิ่มนะครับทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะครับครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับเราก็ลอง enter ดูครับเห็นไหมครับวัตถุของเราก็จะค่อยๆเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวานะครับก็ลองเทสต์ซูมวิดูครับกดปุ่ม control ค้างไว้แล้วกด enter ครับก็จะได้ผลลัพธ์ของงานออกมาแบบนี้